ดร.เกศรวงมณีสาธารณสุขอำเภอหล่มสักเป็นประธานเปิดการอบรมการทำดอกไม้จันทร์ของสมาชิกอสม.เทศบาลเมืองหล่มสักโดยมีนายธรรมศักดิ์ภักดีประธานชุมชนศรีบุญเรืองกล่าวรายงานว่าสืบเนื่องจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่26ตุลาคม2560และตามคติความเชื่อของชาวพุทธว่าดอกไม้จันทร์ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเคารพและไว้อาลัยเพราะกลิ่นหอมของดอกไม้จันทร์จะนำดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สวรรค์ทั้งนี้การทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรวมใจของชาวจิตอาสาได้ร่วมถวายความจงรักภักดีทำความดีเพื่อพ่อส่งพ่อสู่สวงสวรรค์โดยร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการจัดทำตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2560ให้ได้ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,999 ดอกเพื่อนำเข้าร่วมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป